หนุ่มต่างชาติหลอกวัดใจแฟนสาวชาวไทยว่าเป็นคนจนสุดท้ายคดีพลิก โดยคลิปนี้กลายเป็นไวรัลหลังจากที่มีหญิงสาวรายหนึ่งได้ทําการโพสตคลิปลงบนทิกต o อกโดยในคลิปได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ความรักของคุณซาร่าสาวจังหวัดคอนแก่นจากแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาทักคุยกับสาวคนนี้โดยเขาได้บอกกับเธอว่าเป็นเพียงแค่พนักงานทําความสะอาดจะรับได้ไหมถ้าเขาเป็นคนโจนซึ่งเธอก็ไม่ได้มองเขาที่ภายนอกท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจคบหากันและก็ได้ให้กําลังใจกันตลอดเรื่อยมาอีกทางเธอยังได้ทําการเซอร์ไพรส์ส่งดอกไม้ไปให้เขาซึ่งเขาก็รู้สึกดีใจเพราะว่าไม่เคยมีใครให้ดอกไม ก่อนต่อมาเขาก็ได้ทําการเฉลยว่าเขาไม่ใช่พนักงานทําความสะอาดแต่แท้ที่จริงแล้วเขาคือลูกประธานบริษัทแต่เมื่อความรักฟาฟันทุกอุปสรรคมาได้ในวันนี้ทั้งคุณซาร่าและแฟนหนุ่มก็ได้แต่งงานกันแล้ว